สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะเข้าสู่ช่วงของสำนึกของสังคมค่ะที่เราจะพูดคุยสัมภาษณ์กันนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของธุรกิจประมงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะเราจะไปคุยกันกับคุณวิโชคศักดิ์รณรงค์ไพรีค่ะนายกสมาคมรักทะเลไทยนะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวิโชคศักดิ์คะครับสวัสดีครับค่ะต้องถามเป็นความรู้เบื้องต้นกันก่อนนิดนึงว่าธุรกิจประมงของไทยเนี่ยค่ะปัจจุบันนั้นมีรูปแบบอย่างไรบ้างคะอันนี้อาจจะต้องทวนความนิดหนึ่งครับเพราะว่าธุรกิจประมงถ้าพูดถึงในประเทศไทยเนี่ยในช่วง30ปีมันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะย้อนความไปนิดหนึ่งเดิมเนี่ยธุรกิจประมงไทยหรืออุตสาหกรรมประมงไทยเราผลิตเพื่อการส่งออกติดอันดับ1ใน10นะฮะคือผลผลิตเรานี้ได้ดีแต่ในขณะเดียวกันในการประมงเราเนี่ยมันก็เคยเกิดปัญหามาก่อนก็คือ เราทำการประมงในประเทศรวมถึงเราส่งกองเรือไปต่างประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคอาเซียนอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เจอปัญหาเรื่องการทำประมงแบบนี้นะฮะมันเจอปัญหาเรื่องการประมงที่ใช้เรือที่ไม่มีทะเบียนมีเรือทะเบียนมีลำเดียวแต่ว่าไปสวมทะเบียนเป็นหลายลำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ oh, okay. มันก็จะเกิดปัญหากับพี่น้องที่ทำแรงงานบนเรือและในขณะเดียวกันก็การประมงเหล่านั้นเนี่ยก็ไปส่งผลกระทบต่อตัวทรัพยากรสัตว์น้ำค่อนข้างเยอะ มันก็จะเป็นอย่างนั้นจนต่อมาเนี่ยทางสหภาพยุโรปเขาเนี่ยซึ่งเขามีประเด็นเรื่องว่าเขาเนี่ยอยากจะรณรงค์เรื่องปัญหาเรื่อง IUU ก็คือการประมงที่ผิดกฎหมายไม่มีการรายงานไม่มีการควบคุมเขาก็เริ่มเตือนประเทศไทยมาเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเราส่งสินค้าส่งออกสินค้าประมงไปสหภาพยุโรปเนี่ยค่อนข้างเยอะต่อปีนะฮะก็กลายเป็นว่ามีการมีกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี58ครับงั้นรูปแบบของอุตสาหกรรมประมงในประเทศไทยทั้งเรื่องการประมงเองอุตสาหกรรมต่อเนื่องอะไรพวกนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงกันขนาดใหญ่ทีเดียวครับ oh. ซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็จะเป็นมิติคือแต่เดิมมันจะมีถ้าพูดโดยรวมก็คือเป็นปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นแหละ ทั้งในมุมของแรงงานทั้งในมุมของทรัพยากรทั้งในมุมของที่ไปกระทบกับชาวประมงคนอื่นที่เขาทำประมงขนาดเล็กรายย่อยอะไรนี่ครับ อดีตจะเป็นอย่างนั้นครับ กำลังจะถามพอดีเลยค่ะว่าในส่วนของธุรกิจประมงนั้นมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้างนะคะคือต้องแยกอุตสาหกรรมประมงจะมีส่วนที่ออกไปจับสัตว์น้ำซึ่งจะใช้เรือขนาดใหญ่แล้วก็จะมีแรงงานอยู่บนเรือจำนวนหลายคนนะครับจำนวนมากบางคนบางลำก็30บางลำ40อย่างเงี้ยฮะก็หลายคนทีเดียวแหละบนเรือนั้นค่ะแล้วก็มันจะมีประเด็นอยู่2ประเด็นค่ะที่ถ้าจะเกี่ยวข้องนะ1ก็คือแรงงานที่อยู่บนเรือซึ่งประเด็นเรื่องมันเป็นการละเมิดสิทธิของมนุษย์เรื่องชีวิตเรื่องอะไรเงี้ยคือมันเป็นความจริงเรื่องนี้เป็นความจริงที่เอาละมันมีข่าวอยู่ตลอดใช่ไหมฮะว่ามีแรงงานไทยไปตกค้างอยู่ที่อินโดนีเซียมีการค้าทาสบนแรงงานบนเรืออะไรเงี้ยนะค่ะมันจะเป็นมิตินี้ก็คือบังคับคนให้ไปหลอกคนให้ไปหรือไปทำงานเสร็จแล้วก็ไม่จ่ายค่าจ้างหรือปล่อยให้แรงงานถูกจับเพราะว่าไปทำประมงผิดกฎหมายแล้วก็ทิ้งเขามันจะเป็นมุมอย่างนี้นะฮะที่ผ่านมาแต่ทีนี้มันจับมือใครดมไม่ค่อยได้เพราะว่าเรือเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรือที่เป็นเรือเถื่อนถึงแม้จะชักธงไทยแต่ว่าเป็นเรือเถื่อนคือไม่มีทะเบียนไม่มีใบอนุญาตอะไรตรงนี้ฮะแล้วก็ประเทศไทยเราก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีมาตรการในการควบคุมค่ะก็เติบโตมาโดยตลอดจนสุดท้ายมาช่วงปี58นะฮะมีการทุบโต๊ะพูดอย่างนั้นก็ได้หลังจากที่เราได้ใบเหลืองจาก EU ว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่แก้ไขเรื่องนี้EU จะไม่รับสินค้าส่งออกจากไทยอีกแล้ว
ชาวประมงนะฮะซึ่งจะเสียหายมากแหละก็เลยทางรัฐบาลสมัยนั้นจนถึงวันนี้นะฮะก็เลยทุกโต๊ะก็ต้องเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการประมงขนาดใหญ่เลยตั้งแต่เรื่องเปลี่ยนกฎหมายประมงนะแล้วก็ออกมาตรการต่างๆในการควบคุมเรือและที่สำคัญคือจัดการกับเรือเถื่อนทั้งหมดให้หยุดออกทำการประมงทั้งหมดโอ้หลายพันลำครับเกือบหมื่นลำที่เป็นประเภทเรือเถื่อนแล้วก็เอาทุกคนที่ทำการประมงอุตสาหกรรมประมงพาณิชย์อะไรก็ดีเข้าสู่ระบบทั้งหมดก็คือมาเข้าสู่ระบบต้องมีรีจิสเตอร์ต้องมีใบอนุญาตต้องมีทะเบียนเรือที่ตรงกับใบอนุญาตทำการประมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือทุกอย่างต้องตรวจสอบได้หมดอันนี้ที่ประเทศไทยแก้ไขทีนี้มันยังมีอีกมุมนึงซึ่งผมยังพูดค้างไว้ก็คือเรื่องของมุมที่ไปละเมิดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมกับที่ไปกระทบกับชีวิตของชาวประมงรายย่อยอื่นซึ่งก็คือเรื่องของการใช้เครื่องมือของชาวประมงเหล่านั้นนะฮะคือไปใช้เครื่องมือที่มีลักษณะทำลายล้างอยู่ด้วยในตัวบวกกับเป็นเรือถ่วนด้วยแล้วก็ไม่มีการกติกาอะไรกันก็เข้ามาทำลายชายฝั่งบ้างอะไรบ้างสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็สูญหายเกิดความเสื่อมโทรมกันมานานนะฮะของประเทศไทยนี่ก็คือตัดน้ำหายากมากขึ้นการประมงนี่คือจับจริงเราจับจริงแต่ว่าได้ปริมาณอาจจะเท่าเดิมจริงแต่ว่าตัวเล็กลงแล้วก็ไปเน้นอาหารที่สัตว์น้ำที่มนุษย์ไม่ได้กินคือไม่มุ่งไม่จับเพื่อป้อนมาเป็นอาหารมนุษย์แหละคือมุ่งจับเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์โอ้ค่ะคืออุตสาหกรรมมันจะเริ่มเปลี่ยนไปในทางนั้นในช่วงระยะหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาเป็นวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมก็คือทะเลมันเสื่อมโทรมลงมากอันนี้เป็นหัวใจหลักของ EU ด้วยที่ก็ออกมาตรการนี้ออกมาก็คือเรื่องของทะเลเสื่อมโทรมค่ะแล้วก็รับไม่ได้ที่มีการประมงที่ผิดกฎหมายแล้วไปทำลายล้างทรัพยากรอะไรประมาณนี้นะฮะประเทศไทยก็เป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้นพอต้องถูกควบคุมปุ๊บนะฮะตัวไอ้เครื่องมือทำการประมงที่มันหายไปจากระบบเพราะว่าทำผิดกฎหมายแต่เดิมเนี่ยก็ไม่สามารถทำประมงได้อีกต่อไปและในส่วนที่ทำประมงอยู่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาก็คือต้องไม่รุกล้ำเข้ามาในเขตที่ห่วงห้ามหรือต้องมีคำอธิบายเรื่องการปริมาณการจับจำนวนวันที่จับยังไงจับที่ไหนอะไรเงี้ยนะทุกอย่างต้องอยู่ในคอนโทรลหมดเป็นยังไงณปัจจุบันนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการละเมิดหมดไปซะทีเดียวนะมันก็จะมีประเด็นอื่นๆอันนี้ก็อาจจะไม่ว่ากันต่อขยายความกันมันจะเป็นอย่างนี้ครับค่ะที่เห็นว่าเกี่ยวข้องแน่ๆเลยนี่ก็คือเรื่องของแรงงานก็คือคนด้วยกันเองนี่แหละนะคะที่กับการทำลายทรัพยากรซึ่งไปกระทบกับคนเล็กคนน้อยกับคนที่เขามีอาชีพประมงพื้นบ้านอยู่ที่เขาอาจจะแค่จับกินหรือว่าจับขายในชุมชนเขาเล็กๆน้อยๆตรงนี้กระทบแน่นอนใช่แน่นอนแน่นอนคือต้องไม่ลืมว่าชาวมงรายย่อยหรือชาวมงพื้นบ้านเนี่ยเขาหาเช้ากินค่ำค่ะเสร็จแล้วก็ออกไปปุ๊บนะฮะไปถึงไม่มีปลาโดนลากไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วมันกระทบเป็นลูกโซ่ครอบครัวเขาอดอยากกลับมาก็มือเปล่าอย่างเงี้ยหรือได้มาไม่คุ้มกับค่าน้ำมันที่ออกเรือไปอย่างเงี้ยนะเป็นหนี้เป็นสินอะไรสารพัดฮะคือบรรยากาศชีวิตของชาวมงขนาดเล็กกับเป็นยังไงที่บ้านว่าคือหาไม่พออาชีพตัวเองอ่ะรายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัวตรงนี้ก็เป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรมากเกินไปอ๋อค่ะซึ่งตรงนี้เองก็เป็นผลมาถึงการประชุมในช่วงอาเซียนซัมมิตที่ผ่านมาด้วยหรือเปล่าคะซึ่งของไทยเราโดยตรงฮะค่ะคือหลังจากประเทศไทยต้องเรียนอย่างนี้ฮะตอนนี้ประเทศไทยได้รับใบเขียวแล้วก็คือว่าหลังจากที่เราได้ใบเหลืองมา30ปีนะฮะค่ะใบเหลืองก็คือเฮ้ยคุณต้องแก้ไขนะถ้าไม่แก้ไขฉันไม่ซื้ออืมเป็นการตักเตือนใช่ถ้ายังไม่แก้ไขอีกเขาจะให้ใบแดงก็คือเขาจะไม่ซื้ออีกเลยปรากฏว่าในกระบวนการแก้ไขปัญหา 3-4 ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าโอเคในส่วนนี้รัฐบาลทำได้ค่อนข้างดีก็คือมีกระบวนการแก้ไขค่อนข้างเยอะหลายนิดทีเดียวครับเราแก้ไขได้ค่ะปรากฏว่าทาง EU เขาก็เลยให้ใบเขียวก็คือปลดใบเหลืองให้
โอเคฉันไม่ให้ใบเหลืองแล้วเธออยู่ในฐานะปกติก็คือเป็นใบเขียวพูดง่ายๆนะครับจะเป็นอย่างนั้นก็มาสู่สถานะปกติแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนค่ะงั้นประเด็นสำคัญของภูมิภาคอาเซียนก็คือเป็นแหล่งของการประมงหลายที่ใหญ่เพราะว่าเหตุผลก็คือเราอยู่ในภูมิภาคที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรไม่ว่าไทยอินโดอะไรพวกนี้นะฮะจะเป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่ใกล้กันมากแล้วก็เป็นแหล่งที่ส่งออกไปต่างประเทศไปยุโรปไปอเมริกาค่อนข้างเยอะนะก็เลยผมเข้าใจเองว่าคงจะเห็นว่าประเด็นเรื่องประมงเนี่ยต้องเป็นประเด็นสำคัญร่วมของอาเซียนซึ่งเรื่องนี้โดยในยะหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะฮะว่าในประเทศไทยมันก็ต้องเป็นผู้นำในเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเป็นแต่เรื่องอื่นอย่างเดียวถ้าเฉพาะเรื่องการเศรษฐกิจเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องประมงก็ต้องเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาด้วยทั้งเรื่องแรงงานทั้งเรื่องทรัพยากรประมงที่มันต้องจัดการอย่างยั่งยืนจะปล่อยเป็นแบบเดิมไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งทางเราก็ได้มีการหมายถึงทางประเทศไทยเนี่ยนะคะได้มีการเสนอแนวคิดในการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมง IUU Fishing ก็คือ IUU ก็คือการประมงผิดกฎหมายแหละการประมงที่ไม่มีการรายงานไม่มีการควบคุมใช่ไหมคะนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เองในภาคของธุรกิจการประมงของไทยเองมีการตอบรับมากน้อยแค่ไหนคะเห็นด้วยไหมตรงนี้ผมก็เท่าที่ตามผมก็ยังไม่เห็นกระแสที่มีการต่อต้านหรืออะไรนะครับเท่าที่ตามมาเพราะว่าพวกเราจะอยู่ในปีขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็จะตามอยู่ห่างๆว่าเอ๊ะองค์กรธุรกิจต่างๆที่เขาเกี่ยวข้องกับประมงเนี่ยเขามีความขัดแย้งหรือเปล่าถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าไปอย่างนี้ก็คือรวมพี่น้องอาเซียนแล้วก็ผลักดันให้เกิดการประมงอย่างยั่งยืนเนี่ยผมยังไม่เห็นมิติของทางฝั่งธุรกิจว่าเขาจะขัดแย้งนะหรือว่าเขาอาจจะแค่แจ้งแต่ว่าเขาไม่พูดออกมาผมไม่ทราบนะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นมิติที่ดีถ้าสามารถปฏิบัติการได้จริงเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทะเลเป็นหนึ่งเดียวนะทะเลไม่มีแบ่งแยกเขตการปกครองทะเลอ่าวไทยไปถึงทะเลมาเลเซียไปถึงทะเลอินโดนีเซียเป็นทะเลเดียวกันก็เป็นทะเลเดียวกันเพราะว่าว่ายน้ำได้ว่ายไปมาถึงกันทั้งหมดน้ำเสียที่เกิดขึ้นอีกที่นึงอีกภูมิภาคนึงก็จะมาถึงอีกภูมิภาคนึงได้เช่นกันรวมไปถึงเรื่องขยะทะเลเรื่องนู้นเรื่องนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยฮะมันจะเชื่อมกันทุกประเทศไม่ใช่แค่ประเทศเดียวเราไม่สามารถที่จะทำกำแพงกั้นทะเลเราได้มันก็จำเป็นที่ต้องสร้างความร่วมมือผมคิดว่าเป็นนิมิตที่ดีค่ะถ้าเกิดว่าทำได้จริงนะแล้วก็มีการออกความชัดเจนมามากขึ้นก็น่าจะเป็นผลดีกับหลายๆฝ่ายด้วยกันนะคะแล้วในส่วนของทางสมาคมรักทะเลไทยเองมีบทบาทในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคืองานที่เราทำคือการส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดค่ะตั้งแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมาคมจนถึงมาจดทะเบียนสมาคมเมื่อ10ปีก่อนนะแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยงานของเราอันที่หนึ่งเลยก็คือส่งเสริมให้ชุมชนประมงขนาดเล็กเนี่ยได้ทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรหน้าบ้านตัวเองไม่ว่าเรื่องธนาคารปูเรื่องสร้างเรื่องเพิ่มบ้านปลาในพื้นที่อะไรนะฮะอันที่สองก็คือรณรงค์ให้รัฐบาลเปลี่ยนกฎหมายเปลี่ยนนโยบายที่เกี่ยวข้องว่าอยากจะหยุดเรื่องประมงเถื่อนอยากจะได้จัดการปัญหาเรื่องประมงไม่ยั่งยืนประมงอยู่ๆนี้มานานแล้วซึ่งก็สอดคล้องกันพอดีกับทาง EU ที่เขาได้มาผลักดันประเทศไทยอีกแรงหนึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่เราก็ดีใจที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับค่ะอีกส่วนก็คือส่วนที่เป็นเรื่องสิทธิของชาวประมงพื้นบ้านที่เขาควรได้รับซึ่งณปัจจุบันก็ยังมีหลายประเด็นทีเดียวฮะที่ชาวประมงพื้นบ้านยังถูกละเลยอยู่อย่างนี้อย่างเช่นเรื่องของการจดทะเบียนเรือซึ่งยังไม่เปิดให้กับชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็เรื่องใบอนุญาตประมงพื้นบ้านซึ่งตั้งแต่ปี58เราหยุดได้ก่อนนะนึกออกไหมฮะทุกอย่างเนี่ยมันชัดดาวที่ปี58เพื่อเคลียร์ใหม่คือง่ายแล้วก็มีการแก้ปัญหามาเป็นลำดับจากประมงเรือขนาดใหญ่200ตันกลอสมา50ตันกลอสอะไรอย่างนี้นะคือตอนนั้นกฎหมายเนี่ยบอกว่าทุกอย่างหยุดนิ่งก่อนห้าม
ทำอะไรทั้งสิ้นค่ะซึ่งรวมถึงชาวมงกระดาษเล็กด้วยโอ้ชาวมงกระดาษเล็กจะมายื่นจดทะเบียนจะมาขออนุญาตก็ไม่ได้เหมือนกับเรือใหญ่เหมือนกับประมงพาณิชย์เหมือนอุตสาหกรรมประมงทีนี้ปรากฏว่าเมื่อเคลียร์ประมงขนาดใหญ่เสร็จแล้วปุ๊บประมงรายย่อยเนี่ยหลังสุดก็คือท่านจะพูดก็คือณปัจจุบันยังไม่มีใบอนุญาตทำงานประมงพื้นบ้านแม้แต่คนเดียวยังไม่มีนะตอนนี้ที่ทำกันอยู่ก็คือเหมือนได้รับอนุโลมว่าเอาทำไปก่อนยังไม่ผิดกฎหมายแหละแต่ว่าใบอนุญาตยังไม่ให้ซึ่งตอนนี้ก็ได้ข่าวดีผมก็แว่วๆมาอยู่ว่าจะมีการดำเนินการตรงนี้ในปีนี้ปลายปีนี้เป็นภายในปีนี้ค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นก็ยังมีอีกหลายประเด็นทีเดียวอีกเรื่องนึงที่กังวลอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องของธุรกิจปลาปนซึ่งเป็นเรื่องธุรกิจที่เป็นปลายน้ำที่สำคัญมากๆถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจกับการละเมิดสิทธิประชาชนเนี่ยผมว่าต้องพูดเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้คือธุรกิจปลาปนเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ต้องการที่จะเอาโปรตีนจากทะเลมาเป็นอาหารสัตว์ oh. ไม่ใช่เป็นอาหารคนนะเป็นอาหารสัตว์ค่ะเพื่อเอามาขุนสัตว์ที่มนุษย์กินอีกชั้นหนึ่งเช่น oh. มาขุนไก่ขุนหมูขุนอะไรต่างๆ oh. ค่ะค่ะคราวนี้กลายเป็นว่าการจับสัตว์น้ำจากทะเลซึ่งเดิมเนี่ยจับเพื่อให้มนุษย์บริโภคโดยตรงนึกออกไหมค่ะก็กลายเป็นว่าเกินครึ่งหรือครึ่งหนึ่งเนี่ยถูกจับไปเพื่อป้อนตลาดอุตสาหกรรมปลาปนก็คือไปป้อนให้สัตว์กินก่อนแล้วก็เอาไปขุนสัตว์เสร็จแล้วก็ค่อยให้คนเนี่ยค่อยให้มนุษย์เนี่ยไปกินสัตว์ตัวนั้นอีกทีนึงอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งความจริงมันมีทางออกมีทางเลือกอยู่ที่ถ้าเราเปลี่ยนได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีทางออกเลยเช่นไปกินอาหารโปรตีนอย่างอื่นได้ไหมหรือรอให้สัตว์น้ำจากธรรมชาติจากทะเลเขาโตขึ้นมาหน่อยให้เขาเป็นไวก่อนแล้วค่อยจับมาส่วนหนึ่งแบ่งให้คนกินส่วนหนึ่งแบ่งให้สัตว์กินก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดแต่ตอนนี้ด้วยความต้องการผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อเข้าโรงงานปลาปนเนี่ยมัน